นมเป็นอาหารที่มีคุณค่ามาตั้งแต่โบราณกาลย้อนอดีตไปสมัยพุทธกาลนางสุชาดาหุงข้าวด้วยน้ำนมโคล้วนเรียกว่าข้าวมัทุปายาสนำไปถวายพระพุทธเจ้าหลังจากเสวยข้าวมัทุปายาสแล้วก็ทรงบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณในคืนนั้นจึงเชื่อกันว่าข้าวมัทุปายาสเป็นอาหารวิเศษผู้ใดได้รับประทานจะมีร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยและอุดมด้วยปัญญาเครื่องปรุงของข้าวมัทุปายาสนั้นประกอบด้วยข้าวตั้งท้องน้ำนมโคน้ำตาลกรวดน้ำผึ้งน้ำอ้อยธัญพืชต่างๆฟืนที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงต้องเป็นไม้ชัยพฤกษ์และพุทราเท่านั้นการกวนข้าวมัทุปายาสในเมืองไทยมีมาแต่โบราณสืบเนื่องมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์นมโคสดแท้นั้นมีประโยชน์อย่างไรและทราบหรือไม่ว่าทำไมทั่วโลกต้องจัดงานวันดื่มนมโลกนมหรือน้ำนมที่ประกอบไปด้วยน้ำและสารอาหารที่มีประโยชน์ที่จำเป็นต่อร่างกายเพราะประกอบด้วยสารอาหารครบทั้ง5หมู่ซึ่งร่างกายสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการสร้างการเจริญเติบโตซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอและเสริมสร้างให้ร่างกายมีสุขภาพที่แข็งแรงเพราะด้วยคุณค่าของสารอาหารที่มีอยู่ในน้ำนมทางองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ Food and Agriculture Organization of the United Nations หรือ FAO ได้กำหนดให้วันที่1มิถุนายนของทุกปีเป็นวันดื่มนมโลกปัจจุบันประเทศที่ได้เข้าร่วมในการจัดกิจกรรมมีมากกว่า35ประเทศอาทิจีนอินเดียเวียดนามอังกฤษออสเตรเลียสวีเดนเดนมาร์กเป็นต้นให้ประเทศต่างๆและองค์กรที่ให้ความสำคัญร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์กระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการบริโภคนมด้วยการให้ความรู้ความบันเทิงและคุณประโยชน์ของการดื่มนมโคสดแท้แก่ประชาชนสำหรับประเทศไทยการจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันดื่มนมโลกโดยภาครัฐเริ่มต้นขึ้นเมื่อปี2552โดยความร่วมมือจากองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO กรมปศุสัตว์และองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันดื่มนมโลกหรือ World Milk Day โดยมุ่งเน้นให้ความบันเทิงพร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับคุณประโยชน์ของการดื่มนมโคสดแท้ไปยังกลุ่มประชาชนและเยาวชนไทยให้แพร่หลายมากขึ้นการจัดบอร์ดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้ถึงคุณประโยชน์การดื่มนมโคสดแท้จวบจนปัจจุบันเพื่อให้คนไทยและเยาวชนไทยได้บริโภคนมโคสดแท้ 100% และหันมาให้ความสำคัญของการดื่มนมกันมากขึ้นสารต่ออาชีพโคนมพระราชทานขององค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงก่อเกิดอาชีพโคนมพระราชทานให้แก่ประชาชนชาวไทยได้ทำรงอยู่อย่างยั่งยืนเพื่อผลิตและสรรสร้างอาหารที่มีคุณประโยชน์ให้แก่คนไทยทุกคนเวลาแล้วที่คนไทยต้องหันมาใส่ใจกับการดื่มนม